ย้อนกลับไปเมื่อ 60-70 ปีที่ผ่านมากิตติศัพท์ของเท่าแก่เทียนไล้ใหญ่พะวงหนุ่มชาวจีนแต้จิ๋วผู้กว้างขวางแห่งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงร่ำลือถึงความใจถึงเด็ดขาดกล้าหาญใจนักเลงเป็นเจ้าพ่อธุรกิจโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นแม้ปัจจุบันธุรกิจโรงเหล้าโรงยาฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ในอดีตเป็นธุรกิจที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเส้นทางชีวิตฉบับนี้จะขอร้อยเรียงเรื่องราวของเฒ่าแก่เทียนไหลจากปากคำของแคล้วตะปูนเพชรผู้เฒ่าวัย92ปีซึ่งคนเก่าคนแก่ของอำเภอบ้านแหลมรู้จักดีในชื่อแคล้วโรงฝิ่นลูกน้องคนสนิทของเฒ่าแก่เทียนไหลปัจจุบันแม้ลุงแคล้วจะมีอายุ92ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสายตาและความจำดีมีเพียงอาการหูตึงที่ต้องสื่อสารด้วยวิธีการเขียนให้อ่านโดยได้ย้อนอดีตของเฒ่าแก่เทียนไหลให้เรารับทราบจากความทรงจำที่ยังฝังแน่นลุงแคล้วใช้คำว่ากูเรียกแทนตัวเองโดยยอมรับว่าตัวเองไม่รู้มาก่อนว่าเฒ่าแก่เทียนไหลเป็นใครมาจากไหนได้แต่ฟังกงขิมแซ่เฮงเตี่ยของลุงแคล้วซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเฒ่าแก่เทียนไหลเล่าให้ฟังว่าเฒ่าแก่เทียนไหลเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2442ที่หมู่บ้านหัวกระทุ่มตำบลท่าแหลงตกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายเซยตีชาวตำบลท่าแหลงมารดาชื่อนางกลั่นชาวตำบลไร่ส้มเฒ่าแก่เทียนไหลเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4คนขณะที่เฒ่าแก่เทียนไหลไร้เดียงสามารดาก็ถึงแก่กรรมและในเวลาต่อมาบิดาก็ถึงแก่กรรมที่ประเทศจีนครอบครัวเกิดบ้านแตกสาแหลกขาดพี่น้องร่วมสายโลหิตหนีหายกันไปหมดกระทั่งกงกงกลางกับยายอิ่มชาวบ้านตำบลบางขุนไซอำเภอบ้านแหลมพบเห็นเฒ่าแก่เดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าแหลงอำเภอบ้านแหลมจึงนำมาเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมและตั้งชื่อว่าเทียนไหลหมายถึงมาจากฟ้าบางคนก็แปลว่าฟ้าสั่งมาเกิดในตอนวัยเยาว์เด็กชายเทียนไหลเป็นเด็กซุกซนชอบขโมยเงินแม่มาเล่นการพนันกับเพื่อนอยู่เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยเมื่อเติบโตได้ตะเวนไปเล่นตามบ่อนต่างๆทั้งในจังหวัดราชบุรีและกรุงเทพมหานครและเคยไปเปิดบ่อนที่ปากน้ำปราณบุรีประเภทกำถั่วและเมล็ดละหุ่งกำแต่ไม่ประสบความสำเร็จต้องปิดไปเนื่องจากคนปราณบุรีไม่ชอบเล่นการพนันด้วยความที่นายเทียนไหลมีบุคลิกภาพสุขุมเยือกเย็นเป็นคนลุ่มลึกเด็ดขาดกล้าหาญใจนักเลงโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อครั้งถูกโจรปล้นขณะโดยสารเรือกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองจีนนายเทียนไหลไม่ประหวั่นพั่นพึงกับคำขู่ของโจรได้ควักมีดสปริงออกมานั่งแคะเล็บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมออกอุบายหลอกพวกโจรว่ากูก็โจรเหมือนกันหนีมาจากเสียมล้อซึ่งแปลว่ามาจากเมืองไทยมีแต่กีรันจะเอาไหมซึ่งแปลว่าอวัยวะเพศชายโจรเห็นเป็นพวกเดียวกันก็ชื่นชมในความใจเด็ดนอกจากจะไม่ทำร้ายแล้วยังได้มอบเงินให้นายเทียนไหลนำไปใช้จ่ายอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อมีการบอกเล่าแพร่กระจายกันไปได้ส่งให้ชื่อเทียนไหลโด่งดังในวงการนักเลงและนักธุรกิจทำให้นายเทียนไหลกลายเป็นเฮียไหลหรือเฮียเทียนไหลผู้กว้างขวางควบคุมกิจการหลากหลายรูปแบบมีลูกน้องห้อมล้อมมากมายกิจการแรกของเฒ่าแก่เทียนไหลเหมือนฟ้าประทานมาให้สมดังชื่อเมื่อวันหนึ่งเฒ่าแก่เทียนไหลได้พบกระสอบใบหนึ่งโดยบังเอิญภายในกระสอบบรรจุก้อนฝิ่นประมาณ 1,000 กิโลกรัมลอยอยู่ในทะเลหาดเจ้าสำราญขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เฒ่าแก่จึงสั่งให้ลูกน้องนำขึ้นมาเก็บไว้ที่ตำบลบางขุนไซอำเภอบ้านแหลมและเริ่มเปิดธุรกิจโรงฝิ่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมัยการเปิดประมูลผูกขาดขายฝิ่นยังไม่ผิดกฎหมายเฒ่าแก่เทียนไหลได้ขยายกิจการโรงฝิ่นถึงราชบุรีแม่กล่องประจวบคีรีขันธ์หัวหินท่าอย่างบางตะปูนและในตัวเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านแหลมเท่าแก่มีโรงฝิ่นขนาดใหญ่มากถึง 50-60 ตะเกียงซึ่งแต่ละปีทำรายได้ให้กับเท่าแก่เป็นกอบเป็นกำนอกจากนี้เท่าแก่ยังมีโรงงานผลิตน้ำอัดลมปั๊มน้ำมันเป็นเอเจนต์จำหน่ายสุราแพปลารับซื้อและขายส่งอาหารทะเลและของแห้งทุกชนิดและมีธุรกิจอีกหลายอย่าง
เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่โรงฝิ่นของเฒ่าแก่ในจังหวัดเพชรบุรีถูกไฟไหม้นักโทษเมืองเพชรพากันพังคุกออกมาช่วยขนของดับไฟเมื่อเรียบร้อยก็กลับเข้าไปติดคุกกันใหม่คราวนี้เฮียเทียนไหลซาบซึ้งในน้ำใจได้ตามไปเลี้ยงอาหารถึงในคุกที่นักโทษพร้อมใจช่วยเฒ่าแก่กันอย่างท่วนทั่วก็เพราะเฒ่าแก่ช่วยเหลือนักโทษให้รับโทษน้อยที่สุดเฒ่าแก่ช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือปีหนึ่งหนึ่งมีคนมาขอเงินเฒ่าแก่มากมายแก่แจกเงินไม่อั้นแต่ละปีบัญชีรายชื่อยาวเป็นหางว่าวถึง3หน้ากระดาษฟูสแคปรวมเป็นเงินสมัยที่ทองยังบาทละ18บาทถึงประมาณ 3-4 แสนบาทต่อปีอดีตกำนันเก่าของอำเภอบ้านแหลมชื่อกำนันผิวเคยเล่าให้ลุงแคล้วฟังว่าเดิมเฒ่าแก่เทียนไลท์ใช้นามสกุลแซ่อึงแท้เดียวกับดร.ป่วยอึ้งพากรพี่ชายดร.ป่วยตั้งรกรากที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีต่อมาสมัยรัชกาลที่6ได้มีการจัดระเบียบสังคมตามโลกตะวันตกโดยให้คนไทยทุกคนต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลมีอยู่วันหนึ่งเฒ่าแก่เทียนไลท์ได้ถกเถียงกับเพื่อนสนิทชื่อนายหลงถึงการตั้งนามสกุลโดยเฒ่าแก่ถามนายหลงว่ามึงจะตั้งนามสกุลอะไรวะนายหลงบอกว่ากูจะตั้งนามสกุลกูว่าวงใหญ่เท่าแกจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นกูก็ตั้งให้ใหญ่กว่ามึงนามสกุลกูใหญ่กว่าวงเท่าแกเทียนไลท์จึงมีและใช้นามสกุลใหญ่กว่าวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงแคล้วเล่าให้เราฟังต่อไปว่ากูไม่ใช่คนพื้นที่นี้หรอกบ้านเกิดกูอยู่ตำบลบางตะปูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีแต่เตี่ยกูมาเป็นเพื่อนรักกับเท่าแก่เทียนไลได้ส่งกูมารับใช้เท่าแก่ที่บ้านบางขุนใสตั้งแต่กูอายุ22ปีหรือราวปีพ.ศ.2491ขณะนั้นเท่าแก่แต่งงานอยู่กินกับนางเหรียญใหญ่กว่าวงมีลูกชายลูกสาวรวม10คนลูกชายคนที่4คือนายเฉลิมใหญ่กว่าวงเคยลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นส.ส.จังหวัดเพชรบุรีสังกัดพรรคสหประชาไทยคู่กับนายพาณิชย์สัมภาวคุปพรรคสังคมชาตินิยมเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่10กุมภาพันธ์2512ลุงแคล้วเล่าว่าตนทำงานรับใช้เท่าแก่ทุกอย่างทั้งงานบ้านเป็นคนสวนและงานอื่นๆต่อมาเท่าแก่เห็นว่าลุงแคล้วเป็นลูกชายของเพื่อนรักจึงไว้ใจให้ตนคุมกิจการโรงฝิ่นที่บ้านตำบลบางขุนใสลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงฝิ่นมีทั้งกุลีจีนที่มาทำโป๊ะลูกเรือคนงานโรงสีตลอดจนพวกคณะงิ้วและคณะลิเกที่เข้ามาเปิดการแสดงในพื้นที่ซึ่งจะต้องมาเส้นไหว้ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนบ้านเฒ่าแก่โดยเฉพาะนายทองใบพระเอกลิเกชื่อดังสมัยนั้นได้เข้ามานอนสูบฝิ่นอยู่เป็นประจำแม้กูจะมีหน้าที่ดูแลกิจการฝิ่นให้กับเฒ่าแก่แต่กูก็ไม่ติดฝิ่นเหมือนคนอื่นมีแต่ฝิ่นติดตัวกูเวลาเข้าไปในโรงฝิ่นละอองขี้ฝิ่นจะติดตามเสื้อผ้าเต็มไปหมดนอกจากกิจการโรงฝิ่นแล้วเท่าแก่ยังได้ประกอบธุรกิจอื่นๆอีกหลายอย่างทั้งเปิดโรงต้มเหล้าสถานที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณสำนักงานสรรพสามิตในปัจจุบันตรงข้ามวัดชมพูผลมีลุงแคล้วเป็นคนดูแลส่งจำหน่ายให้แก่พื้นที่บ้านแหลมและตัวเมืองเพชรบุรีชาวบ้านสมัยนั้นตั้งฉายาลุงแคล้วว่าแคล้วโรงฝิ่นกับแคล้วโรงเหล้าส่วนโรงน้ำมันเท่าแก่ให้นายกมลอดีตกำนันตำบลบ้านแหลมเป็นคนดูแลและโรงบุหรี่ให้นายสวายเป็นคนดูแลอีกทั้งเท่าแก่ได้ร่วมกับเครือญาติของนักทุบป่วยอึ้งพากรเปิดธุรกิจแพปลาชื่อแพอริยะแถวปากคลองวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครเป็นแพขนาดใหญ่เพื่อเปิดรองรับสินค้าประเภทถ่านไม้ฟืนจากบางตะปูนและกะปิปลาแห้งอาหารทะเลจากอำเภอบ้านแหลมที่ส่งไปจำหน่ายในกรุงเทพมหานครแพปลาแห่งนี้มีพวกเจ๊กพวกจีนอยู่เยอะส่วนใหญ่เป็นหนี้เท่าแก่เทียนไลท์ทั้งนั้นสาเหตุเนื่องมาจากเล่นพนันแพ้เท่าแก่จะไม่ให้แพ้ได้ยังไงเท่าแก่แกซ่อนไพ่เก่งชั้นเชิงเหนือชั้นกว่ามีหลายครั้งที่เท่าแก่นำทองคำแท่งหนีภาษีจากกรุงเทพมหานครซุกซ่อนในกระสอบใบใหญ่นำใส่เรือกลับมาซ่อนใต้แม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อถึงเวลาจะวานให้ลุงแคล้วดำน้ำลงไปเอาทองขึ้นมาแล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ชาวจีนที่เปิดร้านขายทองในตลาดเพชรบุรีสมัยนั้นทองบาทละ18บาท
แม้เท่าแก่จะร่ำรวยมีกิจการหลายอย่างแต่บางกิจการเท่าแก่ก็ไม่แตะต้องดังเช่นการทำโป๊ะในทะเลเท่าแก่ไม่ชอบบอกว่าเป็นการบาปส่วนกิจการรถเมล์เท่าแก่ก็ไม่เอาบอกแบ่งให้คนอื่นทำกินบ้างแค่ที่มีอยู่ก็พอกินแล้วโดยนิสัยส่วนตัวเท่าแก่เทียนไลเป็นคนมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งตำบลบางขุนไซและบ้านแหลมสมัยนั้นเท่าแก่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบเรียบร้อยคำพูดของเท่าแก่ถือเป็นกฎหมายผู้คนให้ความเกรงขามใครมีเรื่องราวกันเท่าแก่จะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกแล้วต่อกันโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแม้แต่ครั้งเดียวทำให้ไม่มีใครกล้าลองดีแม้กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายตำรวจใหญ่ๆที่โยกย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีถ้าประกาศให้รู้ล่วงหน้าว่าตั้งตนเป็นศัตรูกับเท่าแก่จะถูกตีหัวในเรือตั้งแต่ยังล่องมาไม่ถึงตัวจังหวัดก็มีนอกจากนี้เท่าแก่ยังชอบช่วยเหลือสังคมมีจิตกุศลได้เคยสร้างสถานีอนามัยตำบลบางขุนไซสร้างโรงเรียนวัดต้นสนที่อำเภอบ้านแหลมและสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายด้วยความที่เท่าแก่เป็นผู้ผูกขาดการขายฝิ่นและเป็นผู้มีอิทธิพลระดับเจ้าพ่อเมืองเพชรทำให้พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจเจ้าของสโลแกนภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้และเป็นที่รู้จักกันในยุคนั้นว่าอธิบดีเผ่าเป็นมือจับฝิ่นและค้าฝิ่นเสียเองพยายามหาวิธีกำจัดเท่าแก่โดยยัดเยียดข้อหาและจะเอาเท่าแก่เข้าคุกให้ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเท่าแก่ถูกจับขึ้นศาลที่จังหวัดราชบุรีลูกน้องและผู้ที่เคารพนับถือเท่าแก่รู้ข่าวได้เช่ารถเมล์ขึ้นไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายกฎหมายก็ทำอะไรเท่าแก่ไม่ได้ต่อมาเมื่อวันที่30มิถุนายน2502สมัยที่จอมพลสนิทธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้เลิกโรงยาฝิ่นโดยเด็ดขาดมีการขนฝิ่นและอุปกรณ์สูบฝิ่นทั้ง90โรงในกรุงเทพมหานครไปเผาทำลายที่ท้องสนามหลวงเท่าแก่เทียนไลจึงเลิกกิจการโรงฝิ่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนกิจการอย่างอื่นก็ปิดตัวลงเช่นกันเท่าแก่มีภรรยาหลายคนบางคนบอกว่าถ้าเท่าแก่ชอบลูกสาวใครจะหาวิธีให้ผู้หญิงยอมจนได้แกปกครองภรรยาทุกคนเป็นอย่างดีตั้งเงินเดือนให้ไม่มีทิ้งขว้างให้อดอยากและภรรยาทุกคนก็ต่างอยู่กันอย่างเรียบร้อยไม่มีใครกล้าก่อเรื่องวิวาทหึงหวงตบตีกันแต่อย่างใดในช่วงบั้นปลายของชีวิตเท่าแกชอบนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านในเขตอำเภอบ้านแหลมเป็นที่รักใคร่นับถือเกรงกลัวและเกรงใจของทุกคนที่ไม่ใช่รักเพียงเงินหรือกลัวเพียงอำนาจของเท่าแกหากแต่ยอมสยบโดยมีเงื่อนไขต่อคุณธรรมนักเลงโบราณที่เท่าแก่ยึดถือเท่าแก่เทียนไลใหญ่ประวงถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18ธันวาคม2511ขณะมีอายุ69ปีด้วยโรคภัยไข้เจ็บท่ามกลางความรักความอาลัยของญาติพี่น้องและผู้คนทั้งจังหวัดเมื่อสิ้นเท่าแก่ก็ราวกับศูนย์รวมอำนาจแตกกระจายประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ขณะที่อดีตลูกน้องเท่าแก่หลายคนแยกตัวเป็นนักการเมืองดำเนินธุรกิจต่างๆและเริ่มต้นเปิดศักราชของการแย่งชิงอำนาจที่พัวพันกับการค้าของเถื่อนการเมืองระดับชาติการฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมเพราะขัดแย้งผลประโยชน์และกำเนิดซุ้มมือปืนของมาเฟียเมืองเพชรอีกหลายคนที่แย่งชิงความเป็นใหญ่ในขณะที่คนเมืองเพชรเฝ้าดูกันอย่างเงียบเชียบและรับรู้ตรงกันว่าตลอดมาไม่เคยมีใครเป็นคนโตถึงเฮียเทียนไลได้เลยสักคน